ลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกระดาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอยู่กับผมฮอสปีแคทกับเกมโอเคสตาร์เลดครับผมนะในสุดครับผมเกมก็เปิดให้บริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะแน่นอนครับผมว่าทุกท่านนะครับผมนะก็ทำการสุ่มกาชาแล้วก็เกลือกันไปตามๆกันครับนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับผมเกมนี้ตัวละครทุกตัวครับผมนะสามารถเอาไปใช้งานและเล่นได้จริงหมดเลยครับถึงแม้จะเกลือนะครับผมนะก็ยังไงก็ยังสามารถเอามาใช้เล่นได้อยู่ดีนะครับนะสิ่งสำคัญจริงครับผมก็คือการจัดปาร์ตี้นะครับนะแต่นะครับผมนะสี่ดาวก็ไงครับผมนะแต่ในหมู่สี่ดาวก็มีในส่วนของเทียริสเช่นเดียวกันนะครับนะผมมั่นใจว่าหลายๆท่านครับผมนะกำลังสับสนนะครับว่าตอนนี้เราควรจะต้องปั้นสี่ดาวตัวไหนดีครับดังนั้นคลิปนี้จึงเกิดมานะครับผมนั่นก็คือคลิปแนะนำตัวละครสี่ดาวเทพๆนะครับนะมีใครบ้างครับผมไปดูกันโอเคครับก็อันนี้คือในส่วนของเทียริสนะครับผมนะที่ทางเราเอามาแนะนำนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับผมนะว่าตัวละครแต่ละตัวครับผมนะก็ใช้ได้หมดจริงๆครับนะแม้กระทั่งตัวเทียบีก็ตามนะครับผมนะแต่ที่อยู่เทียบีเพราะว่ามันมีสาเหตุแหละครับอ่ะมาดูในส่วนของเทียเอสครับผมนะซิงอยู่ครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวสายสนับสนุนครับผมที่ดีมากครับใครที่เปิดไม่ได้ครับผมนะสุดยอดสายสนับสนุนครับผมอย่างตัวของเบนเน็ตนะครับนะเราก็สามารถใช้ตัวของน้องแกครับผมมาแทนได้ในมุมมองของเรื่องการบัฟหรือเพิ่มแอคแท็กนะครับผมนะซิงอยู่ครับผมค่อนข้างจะดีกว่าเบนเน็ตซะด้วยซ้ำนะครับนะเพียงแต่ว่าน้องแกแบบมีแต่บัฟเพิ่มบายแท็กอย่างเดียวครับไม่เหมือนตัวของเบนเน็ตครับผมที่สามารถจะรักษาสถานะดีบัฟได้นะครับนะดียังไงครับผมนะอย่างแรกเลยครับผมก็คือเป็นตัวเติมพลังงาน energy นะครับผมให้กับปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะบูสต์นะครับผมนะถ้าไม่ตายของทีมของเราทีมไหนก็ตามที่มีการชนะในเรื่องของการเบรกเกาะบอสได้นะครับนะน้องซินอยู่ครับผมนะเป็นตัวละครที่ดีมากครับผมนะเพราะว่านอกจากบัฟให้สกิลของไอตัวเบรกของเราหรือตัวทำดาเมจหลักของเราอะไรสามารถจะเบรกเกาะได้บอสได้ง่ายขึ้นแล้วยังบัฟเพิ่มแอตแทกให้กับตัวของตัวที่เราต้องการจะบัฟด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงครับผมที่ดีมากและสามารถใช้กับทีมไหนก็ได้ด้วยนะครับนะต่อไปครับผมนะต้องบอกเลยครับผมว่าชูซันนะครับนะเป็นตัวละคร DPS เดียวนะครับผมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยครับทำไมถึงโดดเด่นครับผมอย่างแรกเลยคือตัวละครตัวนี้มันมีสกิลแบบขอเทิร์นฟรีครับนะด้วยถ้าไม่ตายครับผมนะที่สามารถจะบูสต์ครับผมสปีดครับผมให้สามารถเข้าสู่เธอตัวเองได้ทันทีนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ขี้โกงมากๆเลยครับนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเติม energy เสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมนะเราสาดเสร็จปุ๊บปุ๊บเราโจมตีธรรมดาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากดสกิลถ้าไม่ตายปุ๊บเข้าสู่เทิร์นน้องอีกรอบหนึ่งทันทีครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ตัวละครตัวนี้ดีๆครับผมรับประกันเลยครับว่าสบายเลยครับนะในเรื่องของการทำดาเมจครับผมหรือการเบรกบอสครับผมนะที่แพ้ในเรื่องของสายกายภาพนะครับนะน้องแว่นของเราครับผมต้องบอกเลยครับผมตัวละครตัวนี้ครับผมนะตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็แค่ตัวละครล้างดีบัฟโอ้โหใช้งานจริงครับผมต้องบอกเลยครับว่าแม่งแสบสุดๆครับอย่างที่บอกไปครับผมนะตัวของน้องแกเนี่ยเป็นโจมตีธาตุน้ําแข็งนะครับและเมื่อทําการโจมตีปุ๊บน้องแกจะมีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเอเนอร์จี้เพิ่มขึ้นมาทําให้ถ้าไม่ตายเข้าไวขึ้นนะครับและแน่นอนครับผมนะเป็นตัวสกิลไว้ลดเกาะนะครับผมนะทำให้เราสามารถจะลดเกราะบอสได้แน่นอนครับผมการทำให้บอสนิ่มครับผมนะก็แฝงไปด้วยให้เราสามารถทำดาเมจได้ตามไปด้วยครับดังนั้นรวมๆแล้วตัวของน้องไผ่ของเรานะครับผมนะผ่านสบายครับผมขออภัยนะครับผมนั้นน้องแว่นของเรานะครับอ่ะนาตาชาครับผมนะก็เป็นตัวฮิลครับผมที่ต้องบอกว่าทั้งเกมมันมีแค่2ตัวแหละครับนะแต่นาตาชาครับผมนะเอเนอร์จี้ถูกมากครับผมและก็ฮิลได้ง่ายครับผมนะทำให้และยังไม่พอครับผมยังมีสกิลล้างดีบัฟนะครับผมด้วยตัวเดียวครับผมนะดังนั้นตัวละครตัวนี้จึงสามารถครับผมใช้ได้ยาวๆได้เลยครับผมใครที่ขาดฮิลเลอร์ดีๆนะเผื่อไม่มีวาสนาในการเปิดฮิลนะครับผมและที่ดีสุดครับผมก็คือตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะครับผมนะในส่วนนี้ก็อย่าลืมนะครับนะล็อกอินนะครับผมขอระวังล็อกอินนะแค่เราล็อกอินตามจำนวนที่ต้องการครับผมเราก็ได้ราชามาใช้แล้วดังนั้นตัวละครตัวนี้ครับผมนะตราบใดที่เราไม่มีตัวฮิลดีๆครับผม
ปั้นน้องได้เลยครับผมนะชาสำคัญมากเลยครับนะต่อไปครับผมก็คือเหล่าดาเมจทั้งหลายนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าทุกตัวเก่งหมดครับผมนะแต่การจะใช้งานแต่ละตัวเนี่ยแนะนำให้ดูในส่วนของทีมที่เราจะไปต่อสู้กับบอสด้วยดีกว่านะครับนะบอสแพ้ทางอะไรขึ้นมาเราเอาตัวประเภทนั้นก็ไปสู้นะครับนะอารันนะครับผมนะตัวที่ค่อนข้างจะพิเศษครับผมก็คือเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวของท่าสายฟ้ามีสกิลครับผมที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือใช้เลือดตัวเองเสียสละแต้มสกิลนะครับผมนะทำให้ตัวของอารันเนี่ยไม่ต้องเสียแต้มสกิลครับผมสามารถออกสกิลได้เรื่อยๆเลยนะครับนะทำดาเมจสีฟ้าท่าสายฟ้าได้หนักหน่วงมากครับอ่ะดอฮันนะครับผมนะก็เป็นตัวท่านลมครับผมนะเป็นตัวลดสปีดฝ่ายตรงข้ามนะครับเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวครับต่อไปฮุบครับผมเป็นเป้าหมายธาตุไฟนะครับผมนะทาร์เก็ตเดียวเช่นเดียวกันและมีสกิลเผาไหม้ติดไปด้วยครับ3ตัวนี้ครับผมจะมีรูปแบบการคล้ายๆกันก็คือเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวของแต่ละท่านะครับต่อไปครับผมก็คือสาย LE ครับผม2แต่ละท่านะครับผมนะเซเวอร์นะครับผมนะก็เป็นท่าสายฟ้าครับผมเน้นในเรื่องของการดอทนะครับนะเป็นสาย OE ครับนะแอสตาครับผมนะต้องบอกเลยว่านอกจากตัวตีธาตุไฟแล้วแอสตายังคอยบัฟเพิ่มโจมตีให้กับปาร์ตี้ด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับผมนะและสุดท้ายครับผมนะก็คือซันโปะนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการโจมตีธาตุลมูธาตุลมออเช่นเดียวกันนะครับน้องครุครุครับผมนะก็คือต้องบอกว่าเฮต้าครับผมตัวละครโจมตีออเอลอีครับผมของธาตุน้ำแข็งนะครับนะมีอะพิตี้ครับผมค่อนข้างจะแสบก็คือเมื่อตีและเลือดต่ำกว่าครึ่งครับผมนะก็สามารถออกไปเบิ้ลตีฟรีได้อีกครั้งครับผมนะและก็เป็นการโจมตีประเภทตีออด้วยครับถ้าเกิดใช้ในเรื่องของการฟาร์มหรือบอสที่มีการสแปมลูกน้องออกมานะครับตัวของเฮต้าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แสบมากเลยครับนะสุดท้ายครับผมน้องมานะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมตัวนี้เป็นตัวกลางโล่ให้กับปาร์ตี้นะครับผมนะและยังสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากนะและยังช่วยได้หรือของการซัพพอร์ตทีมได้หลายๆอย่างด้วยครับเอาล่ะสุดไปครับผมสุดท้ายนะครับผมนะก็ถามว่าทำไมน้องแกมาอยู่แรงบีนะครับผมคำตอบง่ายมากครับสกิลน้องแกแม่งเป็นแรนดอมครับผมนะตอนเข้าเทิร์นปุ๊บน้องแกจะสุ่มไพ่ออกมาจากการจั่วการ์ดนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่ามันถ้าเกิดเราได้หน้าการ์ดมันก็ดีอย่างที่คิดแหละครับนะแต่ถ้าเกิดมันสุ่มออกมาไม่ได้หน้าการ์ดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะได้อะบิลิตี้ของน้องแกเมื่อไหร่นะครับนะต้องบอกว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเราซีดาวครับผมเทพๆนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้นะอนาคตจะมีตัวอะไรอัปเดตหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับผมนะก็บอกว่าอีกทีครับแน่นอนครับผมว่าเรายังไม่ได้เจาะลึกครับผมในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่รวมถึงการอัพคงอัพขอต่างๆด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนหลังครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบอีกทีแล้วกันนะครับนะต้องบอกครับผมว่าทุกตัวแสบๆทั้งนั้นเก่งๆด้วยครับนะดังนั้นพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ Subscribe ครับผมช่อง Hotspicat ด้วยนะครับเราจะมาสตรีมเกมนี้อย่างจริงจังนะครับผมนะพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ